อยู่ที่ร้านเลยคะร้านอะไรอ่ะร้านสแลปปี้เค้กร้านสแลปปี้เค้กนี่นี่นี่น้องเกดกินบอกว่าน้องเกดชอบกินแพนเค้กบางๆกรอบๆก็เลยวาดเป็นรูปอมยิ้มอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่านี้มันไม่มีการจับนะไม่เป็นไรเกดรอกินใช่ไหมใช่ปะใช่ปะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะอันนี้มีคนวาดไว้โต๊ะข้างๆดูสิโหซานตาคลอสสุดยอดเลยอ่ะเหมือนจริงมากเลยเหมือนแบบภาพวาดสามมิติเลยอันนี้เป็นซานตาคลอสเนาะใช่ส่วนอันนี้ นี่ฝีมือแอนเหรออันนี้ฝีมือแอนทำเก๊อันนี้ไม่ได้ฝีมือแอนใช่ไหมซานตาคลอสซานตาคลอสไม่ใช่ซานตาคลอสเป็นคนต่างชาติใช่ต่างชาติส่วนอันนี้เนี่ยเป็นฝีมือแอนทำแบบว่าต้นแต่สโนว์แมนเป็นฝีมือหนูต้นคริสต์มาสกับสโนว์แมนสโนว์แมนของหนูมาม่าก็วาดหนูก็วาดหนูวาดนี่นะเดี๋ยวดูก่อนเด็กคนนี้อ่ะป่วยลบหลับสลบสลายไม่รู้เรื่องเลยเนาะสดใสเนี่ยเรามาเก็บเนี่ยต้องไว้นานๆจะได้กรอบกลัวมันไหม้เหรอมันไม่ไหม้ไม่กินหมดเลยนะคุณกายไม่สบายนะไหนน้องเกดได้ยังคะนี่จะบอกว่าร้านแพนเค้กร้านนี้เขามีแบบว่าเครื่องปรุงให้ใส่เยอะแยะมากเลยนะถ้วยแรกที่หมดไปนี่เป็นสตรอเบอรี่มีกล้วยมีชีสมีแอลมอนด์มีเบคอนมีไส้กรอกมีน้ำผึ้งคือน้องเกดตักกินเปล่าๆเลยอ่ะฟินมากใช่ไหมคะใช่ไหมเนี่ยบรรยากาศในร้านนะคะช่วงนี้ตกแต่งธีมคริสต์มาสดูสิเมนูเขานะแนะนำเขาแบบวาดเป็นใช้ช็อกวาดอ่ะสวยงามมากเลยแนะนำนะมีเป็นแพนเค้กเบคอนแพนเค้กสตรอเบอรี่มีสปาเกตตี้เบคอนแนะนำเลยร้านนี้อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ตรงสุขุมวิท39จากปากซอยเข้ามาแค่50เมตรเองมาง่ายๆรถไฟฟ้าก็มาถึงรถไฟฟ้าลงสถานีอะไรนะคะป้าป๊าพร้อมพงษ์ครับลงสถานีพร้อมพงษ์แล้วก็เดินเข้าซอยมาเลยซอย39ซอยสุขุมวิท39นี่นี่เขามีวิธีการบอกไว้ด้วยนะ How to make pancake ขั้นที่1เลือกแป้งเนยที่เราชอบจะเป็นแบบสีรสนมรสช็อกโกแลตหรือรสใบเตยก็ได้อะไรเงี้ยสองเริ่มทำแพนเค้กก็คือบีบใส่เตาสามก็คือเพิ่มส่วนผสมหรือไส้ในอย่างเช่นแบบถ้าจะทำแพนเค้กรสเค็มเราพอทาแป้งไปเสร็จแล้วใช่ปะเราก็ลงพวกเบคอนไส้กรอกอะไรอย่างนี้ได้เลยอันที่4รอจนมันสุกด้านนึงเราจะเห็นเป็นฟองอากาศขึ้นมานะคะแล้วก็กลับด้านอีกอันนึงอันที่5เริ่มกินได้เลยแต่แรกเราทำไปแล้วนะแต่ว่ากินไปแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปฉบับเต็มที่ช่องใช่ๆอันนี้เป็นคลิปแบบว่าเบื้องหลังอันนี้เบื้องหลังดูหมดแล้วอ่ะดูสภาพโตสิคะเออสภาพโตเละอันนู้นหลับไปแล้วบ๊ายบายหน่อยค่ะป๊าป๊าบ๊ายบาย